คลิปเยี่ยมชมโครงการก่อนที่คุณจะไปดูบ้านและคอนโดมาแล้วค่ะวันนี้ต้องบอกว่าพิเศษจริงๆเพราะว่าพาคุณมาดูอสังหาริมทรัพย์ในมุมมองที่แตกต่างออกไปจากเดิมข้างหลังเมื่อสักครู่นี้แค่เห็นตัวรูปลักษณ์ของอาคารก็แตกต่างแล้ววันนี้เราจะมาเยี่ยมชม G Tower ค่ะรูปทรงของอาคารนี่เห็นชัดเจนนะคะว่าเป็นรูปตัว G แล้วก็สื่อถึง Developer เจ้าของโครงการได้อย่างชัดเจนนั่นก็คือบริษัท Grand Canal Land จำกัดมหาชนหรือว่า G Land ตัวอาคาร G Tower นะคะอยู่ในอาณาจักรของ The Grand Ramanai ค่ะ Big Project ขนาด73ไร่ที่จะเป็นทั้ง New CBD แล้วก็เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครทำเลที่ตั้งของโครงการนะคะอยู่ตรงนี้เลยแยกพระราม9ซึ่งเป็นพรามแอเรียมากๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสะดวกสบายในการเดินทางหายห่วงค่ะใช้รถส่วนตัวถนนรัชดาภิเษกก็ได้ถนนพระราม9ก็ได้จุดขึ้นลงทางด่วนอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองแต่แนะนำเลยนะคะมาที่นี่ใช้รถไฟใต้ดินหรือว่า MRT ดีกว่าค่ะเพราะว่าสถานีพระราม9ทางออกที่3นะคะมีทางเชื่อมเข้าไปถึงในตัวอาคารได้เลยจะแดดออกจะฝนตกก็ไม่กลัวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่ามาในส่วนของตึก G Tower นะคะจะสร้างอยู่บนที่ดินประมาณ5ไร่ค่ะนอกจากรูปลักษณ์ของอาคารภายนอกที่เราเห็นไปแล้วว่าโดดเด่นแล้วก็สวยงามมากๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าที่ดินของโครงการไม่ใช่แค่ตึก G Tower นะคะแต่เป็นโครงการทั้งหมดของ The Grand Ramanai เนี่ยเขาเรียกว่าพื้นที่ของหัวมังกรค่ะนั่นไงนั่นแสดงถึงความมีพลังความยิ่งใหญ่แล้วก็ความเป็นสิริมงคลด้วยภาพรวมของโครงการ G Tower นะคะเขาจะเป็นตึกสูงทั้งหมด2อาคารค่ะก็คือตึกเซาจะอยู่ทางด้านของถนนพระราม9เนี่ยจะสูง27ชั้นแล้วก็จะมีตึกนอร์ทที่อยู่ด้านในเนี่ยสูง39ชั้นซึ่งทั้ง2อาคารเนี่ยก็จะเชื่อมต่อกันด้วยฐานของตัว G ก็คือตรงนี้นั่นเองการวางฟังก์ชันการใช้งานในพื้นที่อาคารนะคะก็จะเริ่มจากชั้น10ก็จะเป็นส่วนของออฟฟิศบิลดิ้งนะคะส่วนชั้น B Basement ชั้นกราวชั้น1และชั้น2รวมทั้งหมด4ชั้นเนี่ยจะเป็นพื้นที่รีเทลทั้งหมดเลยเขาเรียกว่า Restaurant and Shops at G Tower ค่ะโอ้ต้องบอกเลยว่าถ้าเสร็จสมบูรณ์ 100% เมื่อไหร่นะจะมีร้านค้าต่างๆคอยให้บริการเนี่ยมากกว่า70ร้านโอ้คุณเอ๋ยใครที่ทำงานที่นี่ใครที่มาติดต่อธุรกิจที่นี่น่าอิจฉาจริงๆเพราะว่ามีความสะดวกสบายรองรับครบทุกอย่างอยากเห็นไหมคะว่ามีอะไรบ้างไปเดินดูกันพิเศษอย่างหนึ่งของ G Tower นะคะก็คือการเป็น Green Building ด้วยค่ะนั่นก็คือออกแบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน LEED ระดับ Gold เลยนะคะซึ่งเป็นการรับรองจากสถาบันอาคารของประเทศสหรัฐอเมริกายกตัวอย่างพาเป็น Green Building ก็คืออย่างที่เรานั่งอยู่เนี่ยพื้นที่ริมหน้าต่างกับพื้นที่ด้านในอาคารจะมีการปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนภายในอาคาร G Tower เราก็จะรู้สึกสบายและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆค่ะมาช่วยให้การใช้พลังงานในอาคารเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความยั่งยืนรวมทั้งลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมได้มากที่สุดด้วยแหละความสวยงามความทันสมัยแล้วก็ความสะดวกสบายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยของ G Tower ใครที่ผ่านไปผ่านมาในโซนพระราม9นะคะแวะเข้ามาที่ตึกนี้ได้เลยค่ะเขามีความสะดวกสบายรอต้อนรับคุณครบทุกๆอย่างและอย่างที่บอกไปตอนแรกค่ะว่า G Tower เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในอาณาจักรของ The Grand Ramanai เพราะฉะนั้นก็ยังมี Office Building ที่สร้างเสร็จให้บริการอยู่อีกอย่างน้อย2อาคารค่ะอย่างเช่น The Nine Tower นะคะแล้วก็มี Unilever House ด้วยซึ่งในส่วน Unilever House เนี่ย
บริษัทชั้นนำระดับโลกเลือกให้เป็นสถานที่ตั้ง Head Office ประจำประเทศไทยได้รับความเชื่อถือในระดับโลกอย่างแท้จริงในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานของโครงการที่นี่ The Grand Brahmanai เพราะฉะนั้นอิจฉาจริงๆใครได้มีออฟฟิศอยู่ที่นี่ได้ทำงานที่นี่ได้ใช้ชีวิตที่นี่เพราะว่าสิ่งอำนวยความสะดวกมันครบถ้วนทุกอย่างอยากจะมาอยู่ที่นี่ได้เลยค่ะไม่ต้องมาทำงานอย่างเดียวก็ได้มาอยู่เลยเพราะว่ามี Luxury Condominium เอาไว้ให้ด้วยอู้อยากเห็นแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ให้ดูค่ะนี่เป็นเวลาของ G Tower เพราะฉะนั้นขออนุญาตไป Restaurant and Shop ให้สะใจกว่านี้หน่อยดีกว่ายังไม่อิ่มเลยขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ